ล้ำล้ำไอ้ล้ำมึงมาจากไหนเนี่ยมึงมาจากญี่ปุ่นเหรอไอ้ล้ำไอ้ฉลามฉลามนั้นชอบงับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณงับไอ้นี่มันชื่อฉลามนะครับวันนี้มันมาช่วยพ่อทำงานช่วยผมทำงานครับนะเฮ้ยมึงไปซื้อของมาจากญี่ปุ่นเหรอนี่วันนี้ก็มีลอกมาประมาณ20กว่าตัวครับแต่ว่าจะมาทำคลิปให้ดูว่ามันมีของที่นานาจองไว้แล้วหน้าเพจนะที่ว่าผมเอารูปมาโพสต์ไว้ให้จองอะไรแบบนี้นะรอของ20วันนะอ่ะอย่างเงี้ยก็มาแล้วก็บางตัวว่างบางตัวมีเจ้าของแล้วนะแต่ว่าผมจะทำคลิปอันเนี้ยให้คนที่จองเขารู้แล้วเขาทักมาเพราะลอกมันเยอะนะครับผมไปไล่อาจจะช้าถ้าเกิดเขาเห็นลอกในคลิปที่จองเห็นคลิปเนี้ยลอกที่เขาจองจำได้เขาน่าจะก็ทักมาได้เลยนะครับนะจะได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งนะครับอ่ะผมแกะออกมาหมดแล้วตัวเนี้ยไอ้กองเนี้ยก็คือประหยัดเวลาการจองนะครับอันนี้ก็คือเมทาเนียมนะครับตัวแรกนะครับเมทาเนียมปี13นะครับไม่มีกล่องนะตัวนี้นะครับกล่องนี้เป็นโคนาดนะครับปี17นะครับตัวนี้มีรอยเยอะนะครับตัวนี้จำได้ว่าว่างนะเดี๋ยวผมจะเช็คสภาพลอกแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวขายตัวนะว่างนะแต่ราคาอย่าเพิ่งถามนะครับต้องเช็คสภาพลอกก่อนตัวนี้ก็ว่างนะครับเนี่ยตัวนี้จิ๊กเป็นทรงหยดน้ำนะครับตัวนี้ไม่แพงเดี๋ยวขายไม่แพงนะครับจะขายไม่แพง 1,000 ได้ไหม 8,900 700ได้ไหม 600 แล้วกันดีไหมเดี๋ยวขายไม่แพงเดี๋ยวเช็คสภาพก่อนพวกนี้ลอกทะเลเพราะว่ามันต้องดูลูกปืนภายในก่อนนะครับไม่รู้ว่าเขาไปเล่นทะเลมาหนักอะไรแบบไหนแต่ขายไม่แพงหลักร้อยนะครับบ้านเอกลกหน่อยนะครับกล่องมาจากญี่ปุ่นเยอะตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะตัวนี้มีแล้วรุ่นอะไรเนี่ยไม่เคยขายเหมือนกันรอบมันคล้ายอาบูอะนะครับทรงกลมนะครับสวยดีอยู่นะครับไม่แพงตัวนี้จองไปไม่แพงพันนิดๆมั้งนะอย่างเงี้ยนะกล่องนี้มี2ตัวเลยเออ2ตัวนี้น่าจะว่างนะครับแต่ขอเช็คราคาเอ้ยเช็คสภาพก่อนนะตัวเนี้ยก็อยู่ประมาณ 1,300 1,400 1,500อะไรประมาณนี้นะมั้งนะนะใครสนใจอยู่นะมี2ตัวอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายนะครับ 1,000 กว่าบาทนะ 1,500 1,600 1,700 แล้วแต่เดี๋ยวลองดูภายในก่อนดูปืนก่อนนะครับเราไปดูทุนด้วยนะแต่อยู่ 1,000 กลางๆเนี่ยนะครับตัวเนี้ยใครหาอยู่นะรอชมคลิปรีวิวได้เลยตัวนี้ว่างอันนี้ว่างคู่นี้ว่างจำได้ตัวไหนจำได้ว่างก็จะบอกไหนว่าอันนี้ไม่ว่างอันนี้ไม่ว่างอันนี้ไม่ว่างนะครับมีเจ้าของแล้วเนี่ย DC นะครับตัวนี้ไม่ว่างอย่างเงี้ยมีเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของใครจองไว้จำได้ก็ทักมาได้เลยนะครับ สกอร์เปียนสปูนแต่งสีแดงตัวนี้เจ้าของเก่าเขาแต่งแดงมาไหมจุกหนอบก็แดงนะครับปรับคอนก็แดงนะครับสปูนก็แดงนะครับสปูนนี่เป็นของเอวิลนะครับสปูนเอวิลสปูนนั่นเองนะครับสปูนอันนี้คิดว่าผมไปดูในเว็บเอวิลแล้วนะมันไม่มีแล้วนะไม่มีขายแล้วน่าจะเลิกผลิตหรืออะไรประมาณนั้นนะนะครับในเว็บเอวิลนะครับก็ถือว่าตัวนี้ว่างบอกก่อนตัวนี้ว่างเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวคลิปนี้เสร็จนะเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวตัวนี้ต่อเลยตัวนี้ลอกสภาพดีนะครับเนียนลื่นนะครับได้สปูนแต่งด้วยระบบเม็ดลานะครับไม่ต้องเช็คอะไรเนี่ยหมุนจับดูรู้เลยสวยลื่นเนียนปิ๊บนะครับเฟืองนะครับไม่ต้องสืบแล้วก็ได้สปูนตื้นด้วยนะครับสปูนไม่ได้ตื้นมากนะก็ไม่ตื้นไม่ลึกมากนะฮะก็ใส่สายได้อยู่มั้ง60-70เมตรนะน่าจะได้อยู่นะครับ50เมตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวรีวิวตัวนี้ต่อเลยนะใครหาอยู่นะตัวนี้บอกราคาไปเลยนะตัวนี้3,500 บาทนะเนี่ยตัวเนี้ยนะครับโคตรคุ้มโคตรถูก
ใครได้ต้องรอจองตอนคลิปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปรีวิวให้ดูอีกทีนึงอันนี้มันมืดๆแสงไม่มีเดี๋ยวทำคลิปใหม่ว่างอ่ะคาร์ดินอลโอ้ตัวเบลเลอร์เลยงานหน้าดินครับ57คาร์ดินอลอาบูครับตัวนี้มีคนจองแล้วนะครับตัวนี้สวยมากนะครับเบรกตูดเบรกท้ายนะครับลอกไม่ใช่ลอกฟีเอปอมแล้วเนี่ยใหญ่เต็มมือดีเลยนะครับประมาณเบอร์4,000 3,4 5,000 ตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยครับตัวใหญ่เลยปูนเป็นกราไฟต์นะครับเบรกท้ายแขนนี่สับซ้ายขวาได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้มีเจ้าของแล้วจองแล้วนะครับนี่เหยื่อปี199กว่า198กว่านะครับเหยื่อวินเทจนะครับเหยื่อแนวตลกแนวน่ารักนะครับเป็นงานผิวน้ำนะครับทั้งหมดเลยนี่86เห็นไหม1986นะครับเหยื่อวินเทจนะครับเก่าๆว่างนะตัวละ300มั้งนะครับเหมาอ่ะเดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้ใครเหมานะอันนี้ว่างนะต่อไปนะครับ Shimano MGL Bantam นะครับตัวนี้ติดจองแล้วนะครับนี่ขายจองไป 4,000 กว่าบาทเองนะตัวเนี้ย Bantam หมุนซ้ายด้วย 4,000 กว่าบาทกล่องคู่มือน้ำมันครบเลยดิป่ะเห็นป่ะถ้านายเอกเอามาให้จองให้ทันส่วนมากหลายคนจะจองไม่ทันนะครับก็มีรออยู่นิดหน่อยนะครับก็เลยราคาดรอปลงมาได้ 4,000 กว่าบาทครับลื่นไหมมีสายด้วยสายมาเส้นเล็กนิดเดียวนะครับแสดงว่าเจ้าของเก่าเขาไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะครับลอกเนี่ยถ้าขึ้นสายเล็กๆมาเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ใช้งานอะไรหนักนะครับแต่รอยนี่อาจจะเป็นเพราะการเก็บรักษานะครับแต่การใช้งานพวกเฟืองอะไรเนี่ยดูดิขึ้นสายมา PE 1.5 บ้างเนี่ยเล็กนิดเดียวเองนะอย่างเงี้ยลอกใช้งานเบานะครับเอาไอ้ฉลามหายไปแล้วมีกล่องมัน Revo นะครับตัวนี้ก็สกูลแต่งตัวนี้ก็มีเจ้าของแล้วส่วนมากติดจองนะครับลองแล้วเอกขายไม่แพงครับติดจองง่ายครับเร็วมีคู่มือมีกล่องด้วยมีน้ำมันมีถุงด้วยนะนี่ระบบแม่เหล็กนะครับแขนคาร์บอนด้วยตัวนี้จำราคาไม่ได้ขายจองไปเท่าไหร่นะครับปูนตื้นต่อไปก็ T3 ตัวนี้หมุนซ้ายนะครับลอกก็ลอยสีกระเทาะเยอะอยู่นะครับแต่เฟืองก็เนียนแขนก็ลื่นนะอย่างนี้อ่ะตัวนี้เห็นอย่างนี้มีเจ้าของแล้วนะครับติดจองไปแล้วโอ้อันนี้สงสัยว่างทั้งกล่องเลยบ้างเนี่ย3ตัวนี้นะครับกล่องนี้มี3ตัวนะครับ TDZ นะครับ105นะครับสายฟูลโลมาเต็มสปูลเลยนะครับลอกสวยๆนะครับเนียนๆนะครับนี่เช็คแล้วตัวนี้ปกติทุกระบบนะครับพร้อมกล่องพร้อมคู่มือเงี้ยขายไป 2,000 เท่าไหร่ 2,000 กลางๆได้มั้ยจำไม่ได้นะ 2,000 กว่าบาทนะครับอย่างเงี้ย105นะไม่ใช่103นะ 2,000 กว่าบาทเองมีกล่องด้วยครบๆเลยอันนี้เป็นลอกจีนนะครับตัวนี้เป็นลอกจีนนะครับเจไอชัยนาธนะครับตัวนี้รุ่นอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้ลอกจีนนะครับมันติดมาอันนี้ก็ชิมาโน่นะครับฟูโรเต็มสปูลเลยครับลอกญี่ปุ่นส่วนมากเขาจะขึ้นฟูโรมาแบบนี้นะครับสวยอันนี้อั
ันนี้ไม่ได้ถลอกนะนี่เป็นเหมือนสีมาป้ายติดนะเป็นรอยสีมาติดครับเอาขาวตัวสุดท้ายนะครับเป็นลอกหน้าดินมีหน้าดินมาตัวเฉยนะครับเป็นอาบูเบอร์5,500นะครับตัววินเทจโล่ใหญ่นะครับตัวนี้ปรับ2ปรับคอน2ฝั่งนะครับอ่ะตัวนี้ก็มีคนจองแล้วนะครับ 5,500 อ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับส่วนไอ้ตัวไอ้สปูนแดงตัวนี้นะเดี๋ยวเนกลงคลิปรีวิวต่อจากคลิปนี้เลยนะครับสักครู่นะครับ 3,500 นะครับจองให้ทันแล้วกันถ้าใครอยากได้นะครับอ่ะฝากไว้เท่านี้ครับ